สวัสดีครับผมแบงค์งังเข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาพูดถึงดินในการปลูกต้นขาครับถ้าอยากจะรู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าต้นขาเนี่ยเป็นต้นที่ต้องการเอาใจใส่มากๆนะครับนอกจากเรื่องของความชื้นแล้วเนี่ยปัจจัยในเรื่องของดินเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้ต้นขาเนี่ยเจริญงอกงามออกมาผมได้รับคำแนะนำในเรื่องของสูตรดินในการปลูกต้นขามาจากกลุ่มคนรักขาใน Facebook นะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองไปตามเพจนี้ได้นะครับให้ข้อมูลได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์สูตรดินปลูกต้นขาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูส่วนผสมของดินในการปลูกต้นขากันนะครับอย่างแรกก็คือดินใบกล้ามปูนะครับแล้วก็จะมีเปลือกสนเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์แล้วก็จะมีสตาร์เกิลจีแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะครับอัตราส่วนนะครับก็คือดินใบกล้ามปู1ส่วนนะครับเปลือกสนประมาณ2ส่วนหรือถ้าเกิดใครหาไม่ได้เนี่ยก็ใช้เป็นมะพร้าวสับก็ได้นะครับเปลือกสนเนี่ยจะค่อนข้างหายากเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วน่าจะดีกว่ามะพร้าวสับนะครับเพอร์ไลท์ประมาณอัตราส่วน1ครึ่งนะครับเวอร์มิคูไลท์1ส่วนอีกส่วนนึงที่ผมเพิ่มเข้ามาก็คือพีทมอสนะครับถ้าจะไม่ใช้พีทมอสก็เพิ่มเป็นดินใบกล้ามปูเป็น1ส่วนไปเลยก็ได้ครับจากนั้นนะครับเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันจริงๆแล้วอัตราส่วนอาจจะไม่ต้องเป๊ะตามสูตรนี้ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผสมคลุกเคล้ากันแล้วนะครับเมื่อเรากำดินแล้วเนี่ยดินจะไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับจะมีความร่วนซึ่งลักษณะดินแบบนี้เนี่ยต้นคลาจะชอบมากๆเลยครับต่อมาเรามาลงปลูกนะครับเราจะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนแล้วก็มีฐานนะครับจากนั้นเราก็ใส่ดินที่เราเพิ่งจะผสมลงไปนะครับ1ชั้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสลงไปด้วยดินจะได้มีสารอาหารมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับให้ใส่ตัวสตาร์เกิลจีโรยลงไปในดินเพื่อเป็นการป้องกันแมลงในดินเช่นมดต่างๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่ต้นไม้ที่เราจะปลูกลงไปนะครับแล้วก็กลบด้วยดินที่เหลือโรยหน้าด้วยเจ้าตัวยากันราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการผสมดินปลูกต้นคลาหลังจากที่เราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนำลงไปปลูกกับต้นคลาของเราได้เลยนะครับพอปลูกแล้วเนี่ยออกมาก็จะแบบนี้นะครับดินเนี่ยก็จะมีลักษณะร่วนซุยดีนะครับแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีนะครับไม่แน่นจนเกินไปนะครับก็จากที่ใช้มาเนี่ยก็โอเคนะฮะใครที่ปลูกคลาอยู่นะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับวิดีโอหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องต้นคลาในบ้านผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝาก subscribe ช่อง Uncle Bang แล้วก็กดกระดิ่งเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับจะมาตามผมที่เพจ Uncle Bang หรือ Instagram Hi Uncle Bang ก็ได้นะครับมาเป็นเพื่อนกันเยอะนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย